นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องใกล้ๆตัวอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงแรกนะคะบอกว่าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงๆนะคะอย่างที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีอุบัติเหตุรถกระบะปรากฏว่าฝ่าไฟแดงค่ะแล้วไปชนกับรถบรรทุกพ่วงเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางสี่แยกแล้ววงจรปิดจับภาพไว้ได้จริงๆเราเคยเห็นเหตุการณ์กรณีแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งนะคะแล้วกรณีนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวดูภาพที่วงจรปิดจับไว้ได้กันก่อนค่ะมันไม่เห็นยังไงเต็มเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพที่วงจรปิดจับไว้ได้นะคะอยู่บริเวณแยกหนองเสม็ดค่ะเข้าสัตหีบที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นวินาทีที่รถบรรทุกพ่วงวิ่งมาทางตรงในขณะที่เป็นไฟเขียวนะคะส่วนกระบะอีกคันกำลังจะออกจากแยกซึ่งเป็นจังหวะไฟแดงเพราะฉะนั้นภาพอย่างที่เราเห็นไปนะคะอาจจะน่าคือเป็นภาพหน้าหวาดเสียวเลยแหละนะคะทำให้รถเนี่ยชนกันอยู่กลางแยกหน่วยกู้ภัยก็เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะพบเป็นรถกระบะหมายเลขทะเบียนขอไข่ททหาร5788ชลบุรีสภาพนี่คือเสียหายทั้งคันนะคะถูกชนกระเด็นไปอยู่บนเกาะกลางถนนเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางไปงัดประตูรถเพื่อช่วยเหลือนายหัตถชัยอัศวทองกรอายุ51ปีคนขับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะกู้ภัยเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ช่วยเหลือออกมาจากตัวรถได้นะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าท้ายที่สุดทางคุณหัสนัยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยนะคะทีนี้ห่างจากรถกระบะเนี่ยนะคะก็ไปพบกับรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่สภาพรถก็พังเสียหายเหมือนกันนะคะจากการสอบถามนายทองดีศรีบุตรตาอายุ50ปีซึ่งเป็นคนขับเนี่ยบอกว่าขับรถมุ่งหน้าเข้าท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ยืนยันว่าฝั่งของตัวเองเนี่ยเป็นสัญญาณไฟเขียวแต่อยู่ๆรถกระบะที่มาจากฝั่งอำเภอบ่อทองก็ขับออกมาตัวเองเนี่ยพยายามเบรกหักพวงมาลัยแล้วแต่ว่าก็ไม่พ้นค่ะเขียวเห็นรถคันนี้โผล่มาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยมาจากทางไหนครับรถคันนี้วิ่งมาจากฝั่งโน้นอ๋อพี่มาจากฝั่งครับผมมาลงเขามาโน้นไฟเขียวครับผมจะไปไหนพี่ผมจะไปชลบุรีครับไปคืนตู้แหลมฉบังครับไปคืนตู้ครับผมอ๋อแล้วหักหลบเหรอก็ชนเขาลากเข้ามานี่เลยหักหลบถ้าไม่หักหลบก็ชนกับไอ้รถย้อนสอนนี่อีกขึ้นมาเนี่ยแต่เราเป็นไฟสัญญาณไฟเขียวเหรอครับผมเราเป็นสัญญาณไฟเขียวเรามาตรงเลยแล้วคู่กรณีเขาขับมายังไงฮะเขาขับลักษณะยังไงคู่กรณีคู่กรณีครับโผล่มาเลยโผล่มาตัดเขาผ่าเหรอครับผมผ่าไฟแดงมาเลยส่วนอาสากู้ภัยนายพาสุกีประมาณเนี่ยบอกว่าตัวเองได้ยินเสียงดังมาจากทางแยกไฟแดงหนองเสม็ดนะคะก็เลยหันกลับมาดูปรากฏว่าเห็นเป็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะคะไปชนแล้วก็ลากรถกระบะไปถึงเกาะกลางก็เลยรีบนำกำลังเข้ามาช่วยเหลือค่ะหันมาก็มีรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วหันมาอีกทีเป็นยังไงหันมาก็มีรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีพอดี18ล้อเข้าไปจอดบอกอ๋อครับกำลังจะผมก็เก็บของแล้วกำลังจะมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงใช่ไหมใช่ครับแล้วคนเจ็บมีทั้งหมดกี่คนพี่คนเดียวครับเป็นคนขับรถคันไหนมาฮะรถกระบะครับ